ับผมนายกิติกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้มีเรื่องหารือที่สำคัญอย่างยิ่งกับท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องที่1เรื่องภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงปิดสมัยประชุมสภาที่ผ่านมาได้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศโดยในพื้นที่จังหวัดกระบี่นั้นได้รับผลกระทบอย่างมากมายทั้งภาคการเกษตรกรพืชผลการผลิตต่างๆภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศเสียหายแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาวกระบี่ทุกคนขอขอบคุณกรมฝนหลวงโครงการพระราชดำริที่ได้ทำฝนเทียมในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งเบื้องต้นส่วนการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านั้นกระผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่สสธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจสสสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องพรรคภูมิใจไทยได้บูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดการประปาส่วนภูมิภาคชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดกระบี่ตามสไลด์ครับแผนแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน11โครงการรวมวงเงินงบประมาณ600กว่าล้านบาทแผนแก้ไขปัญหาระยะกลาง4โครงการรวมวงเงินงบประมาณ 1,600 กว่าล้านบาทและแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวจำนวน6โครงการวงเงินงบประมาณ 1,900 กว่าล้านบาทจึงขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพิจารณาและจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่2ครับเรื่องท่าเทียบเรือเกาะพีพีและเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมเสียหายอย่างมากใกล้จะพังก็ว่าได้ครับท่านประธานเกาะพีพีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศและขึ้นชื่อระดับโลกทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศในด้านของการท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามกลับน่าเวทนาที่ไม่ได้รับการเหลียวแลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหากวันใดวันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดคิดนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศจะเป็นอย่างไรหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนก่อนที่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจะเสียหายไปมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ